สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านกลับมาพบกับผมพลโมโตไรเวลอีกเช่นเคยนะครับผมก่อนหน้านี้เนี่ยทางทีมงานเราครับได้รีวิวยางตัวนี้ครับ Aspira Sportivo นะครับซึ่งถือเป็นยางสปอร์ตน้องใหม่ครับที่เหมาะกับรถพิกัดไม่เกิน 500cc กันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งต้องบอกเลยว่าฟีดแบ็กของยางตัวนี้ครับก็ถือว่าเป็นยางที่ค่อนข้างมีคุณภาพดีนะครับเมื่อเทียบกับราคาครับแล้วก็ได้รับการตอบรับอย่างล้นหลามนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าด้วยความที่ไซส์ของเขาเนี่ยครับมันใหญ่สุดคือเบอร์160นั่นจึงทำให้หลายคนครับที่ใช้รถในพิกัดมิดไซส์เนี่ยครับผมก็นำเจ้ายางรุ่นนี้ครับไปใส่กับรถ650อย่างเช่นตัว ER6N คันนี้นะครับผมแน่นอนครับว่าพอเอาไปใช้แล้วเนี่ยบางคนก็จะมีฟีดแบ็กที่แบบว่าเออยางตัวนี้มันมีประสิทธิภาพที่ค่อนข้างดีนะครับกับอีกกลุ่มนึงที่บอกว่ามันอาจจะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เมื่อเอามาใส่กับรถพิกัดใหญ่ระดับนี้นะครับดังนั้นเนี่ยในวันนี้ครับทางทีมงานเราครับจะมาไขข้อข้องใจกันครับว่าเจ้า Aspira Sportivo ตัวนี้นะครับมันใส่กับรถมิดไซส์ได้แต่ว่ามันจะเหมาะสมหรือไม่ครับผมสำหรับยาง Aspira Sportivo ตัวที่เรากำลังสวมใส่อยู่นี้เป็นโครงสร้างแบบ Bias ที่จริงแล้วออกแบบไว้สำหรับรถมอเตอร์ไซค์พิกัดไม่เกิน 500cc โดยยางโครงสร้างแบบ Bias หรือที่เรียกว่าแบบผ้าใบสารตลอดทั้งเส้นไขว้กันหลายชั้นไปมาจากขอบยางด้านหนึ่งไปสู่ด้านหนึ่งมันส่งผลให้โครงสร้างยางมีความแข็งแรงอย่างมากจึงเหมาะกับการบรรทุกหนักแถมแนวทางการแผ่ของยางตอนบรรทุกก็แผ่ออกในแนวหน้าหลังซึ่งอาจจะดีในเรื่องของการยึดเกาะในทางตรงแต่ในทางโค้งก็จะตรงกันข้ามกับยางเรเดียลไปโดยปริยายและในขณะเดียวกันด้วยความที่ชั้นผ้าใบถูกวางในแนวไขว้กันไปมาทำให้ช่วงความเร็วสูงมากๆตัวยางอาจจะเสียรูปตามแรงเหวี่ยงเพราะไม่มีผ้าใบมาทำหน้าที่เป็นเข็มขัดรัดตามแนวหน้ายางก็จะส่งผลให้การยึดเกาะยิ่งลดลงไปด้วยเมื่อเทียบกับยางเรเดียลส่วนเรเดียลจะมีโครงสร้างเป็นแบบแผงเส้นลวดหลายๆเส้นพาดผ่านหน้ายางจากขอบยางด้านหนึ่งไปสู่อีกด้านหนึ่งแล้วเสริมความแข็งแรงด้วยชั้นผ้าใบพาดตามแนวหน้ายางทำหน้าที่เหมือนเข็มขัดรัดซึ่งจุดนี้ทำให้การขยายตัวของยางจะแผ่ออกตามแนวด้านข้างในแนวซ้ายขวาช่วยเพิ่มการยึดเกาะในทางโค้งและที่ช่วงความเร็วสูงตัวยางก็จะไม่เสียรูปตามแรงเหวี่ยงเพราะผ้าใบที่ถูกนำมาพาดตามแนวหน้ายางในขณะที่ตัวแก้มยางนั้นสามารถซับแรงสะเทือนได้ดีเพราะมีความยืดหยุ่นสูงเอาละครับเมื่อเรารู้เทคโนโลยีของยางไบแอสและเรเดียลกันไปบ้างแล้วจะขอกลับมาที่ยาง Aspira Sportivo คู่นี้กันอีกครั้งหนึ่งเมื่อใส่บนรถมิดไซส์อย่าง 650cc มันจะเหมาะสมหรือไม่กับการใช้งานจริงจะเป็นอย่างไรมาว่ากันเลยจากการใช้งานเราต้องขอบอกว่าฟีลลิ่งสัมผัสแรกนั้นตัวเนื้อยางถือว่ามีความหนืดพอสมควรการใช้งานทั่วไปก็จะถือว่าหน้าอาจจะดูหนักสักนิดหนึ่งในช่วงแรกที่หักแฮนด์แต่เมื่อขี่ไปเรื่อยๆอุณหภูมิร้อนอย่างบ้านเราก็ทำให้เนื้อยางมีการยึดเกาะกับพื้นผิวได้ค่อนข้างดีและตัวเนื้อยางของ Aspira Sportivo นี้ก็ถือว่านิ่มอยู่ประมาณหนึ่งเมื่อเทียบกับยางในกลุ่มสปอร์ตด้วยกันแล้วอย่างไรก็ดีเมื่อขี่ด้วยความเร็วสูงแม้ตัวเนื้อยางจะดูยึดเกาะแต่ว่าตัวโครงสร้างแบบไบแอสตามที่ได้บอกไปนั้นก็จะทำให้รถอาจจะมีการสายบ้างไม่นิ่งสักเท่าไหร่การขี่ในทางโค้งตามที่บอกไปครับว่าตัวเนื้อยางมีความหนืดทำให้การยึดเกาะทำได้ค่อนข้างดีการขี่พลิกเลี้ยวต่างๆถือว่าทำได้ดีกว่ายางเดิมที่เป็นเรียร์เดียลด้วยซ้ำไปถ้าไปเทโค้งด้วยความเร็วสูงๆระดับ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปแล้วละก็ต้องขอบอกครับว่าระมัดระวังกันให้มากสักนิดนึงสุดแล้วครับยาง Aspira Sportivo ตัวนี้ครับซึ่งถือว่าเป็นยางโครงสร้างแบบไบแอสนะครับถ้าถามว่าเอามาใช้กับรถในพิกัดแบบมิดไซส์ขึ้นไปเนี่ยใช้ได้ไหมผมก็ต้องเรียนตอบตรงๆว่ามันใช้ได้ครับแต่ว่าอย่างที่บอกเลยว่าด้วยที่โครงสร้างมันเป็นลักษณะผ้าใบสารนะครับหากคุณนำมาใช้ลักษณะการขี่ในเมืองทั่วไปนะครับที่ความเร็วไม่สูงมากแบบใช้ขี่ในชีวิตประจำวันนะครับมันก็สามารถใช้ได้ดีอย่างไม่มีปัญหาครับแต่ถ้าเกิดคุณเป็นพวกแบบสายซิ่งนะครับบ้าพลังหน่อยนะครับอันเนี้ยผมก็ต้องเรียนตรงๆว่าคือมันไม่เหมาะครับที่คุณจะเอายางโครงสร้างไบแอสเนี่ยครับมาเค้นสมรรถนะสูงๆกับรถในพิกัดระดับมิดไซส์ขึ้นไปนะครับหากเพื่อนๆสนใจเจ้า Aspira Sportivo ตัวนี้แล้วก็สามารถไปติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางตัวแทนจำหน่าย Aspira ทั่วประเทศครับหรือว่าจะดูได้ที่รายละเอียดตามเว็บไซต์ด้านล่างนี้
สำหรับในคลิปต่อไปทางทีมงาน Moto Rival เราจะมานำเสนอเนื้อหาสาระอะไรฝากคุณผู้ชมทุกท่านติดตามกันด้วยนะครับทั้งในส่วนของ facebook.com/motorrival ฝากกดไลค์กด share เพื่อไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆจากทางเราครับในขณะที่ YouTube Channel Moto Rival ช่องนี้ครับก็ฝากกด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางเราเช่นกันครับวันนี้ทางผมและทีมงานขอลาคุณผู้ชมทุกท่านไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าครับสวัสดีครับ